ันรอยเธอกับฉันออกไปคุ้มไปบ้านจังหวัดระยองจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี2562เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดระยองซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดระยองและจังหวัดระยองจากความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากภายในกิจกรรมได้มีการมอบโล่ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์และมอบโล่เกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการประกาศเจตนารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำความผิดจะยึดมั่นต่อความยุติธรรมถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันณบริเวณสวนศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความพยายามในการต่อต้านและปราบปรามการกระทำร้ายพี่น้องประชาชนทำร้ายสังคมต้องตรวจสอบที่นักข่าวสอบให้เกิดความเสียหายเป็นไปและทำให้เกิดความเสียหายถือว่าจะไม่ทนต่อการทุจริตผมขอท้าทายก็วันในการจัดงานวันนี้ก็เป็นการเพื่อสร้างความตื่นรู้ให้กับประชาชนและนักศึกษาทุกภาคส่วนนะครับให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงพิษภัยการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วเราจะร่วมกันสร้างเมืองระยองหรือสร้างประเทศไทยให้เรียกว่าปราศจากคอร์รัปชันหรือปลอดจากคอร์รัปชันอย่างไรนะครับถึงแม้จะไม่ได้มากแต่ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์สร้างความรับรู้ความตื่นรู้นะครับในส่วนนี้หนูอยากให้คนไทยเนี่ยไม่โกงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบของเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆทุกคนค่ะรวมไปถึงการโกงเงินรัฐบาลหรือว่าการโกงเงินในภาครัฐภาคเอกชนการทุจริตหรือว่าช่อราชบังหลวงต่างๆค่ะที่มันเป็นสิ่งที่มันส่งผลกระทบโดยกว้างถึงแม้ว่าจะได้ประโยชน์แก่ตัวเองแต่ว่าคนอื่นก็ได้รับผลกระทบค่ะที่หนูเจอกับตัวค่ะก็คือเมื่อโรงเรียนเก่าค่ะเคยมีพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คุณภาพที่ดีค่ะมันก็ถือว่าเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการลิดรอนสิทธิของเยาวชนด้วยอะค่ะถ้าทุกคนในสังคมของประเทศไทยนะคะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้อื่นนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จะทำให้ประเทศไทยอะค่ะจะถูกพัฒนาทัพเรือเปิดอาคารพักผู้โดยสารหลังที่2ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวจังหวัดระยองระยองพัทยาโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2ณท่าอากาศยานอุตภาวนานาชาติระยองพัทยาโดยท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวระยองพัทยาได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532รวมระยะเวลา30ปีปัจจุบันมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า2ล้านคนต่อปีและมีจำนวนเที่ยวบินจำนวน 15,000 เที่ยวบินต่อปีจึงทำให้อาคารพักผู้โดยสารหลังเดิมที่มีอยู่ขีดความสามารถรองรับของผู้โดยสาร 700,000 คนต่อปีเกิดความแออัดไม่เพียงพอต่อการบริการให้แก่ผู้โดยสารและสายการบินพาณิชย์โดยการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจการบินของประเทศตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่ภาคตะวันออกสนับสนุนการยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำของภูมิภาคตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือโครงการ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอุตภเปา
ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้เป็นจึงทำให้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมทั้งแก่ผู้โดยสารการสร้างโอกาสสร้างความเชื่อมโยงนะไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าจะขนส่งมวลชนนะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ขอสมกต่างมันต้องสร้างระบบขึ้นมาให้ได้สร้างคือขายขึ้นมาให้ได้ทั้งในส่วนที่เป็นหลักและในส่วนที่เป็นฟิลเตอร์คิดตรงนี้ประชาชนได้อะไรประเทศชาติได้อะไรแล้วจะกลับมาเอารายได้เหล่านี้มาพัฒนาประเทศอย่างไรเรื่องความมีเสถียรภาพรัฐบาลความรับการรักษาความปลอดภัยที่เวลาทรัพย์สินต่อไปถึงเรื่องการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยนี่คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆที่เรา 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วนะทีมเด็ดไล่รอยต่อก็คือเรื่องของกฎระเบียบนะการผ่านแดนการข้ามแดนการตรวจสอบโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อาชีพต่างๆทั้งหมดที่คนไทยเคยทำอยู่ก็จะแยกอาชีพไปนะเป็นอุตภาพเมืองในพิพาทตะวันออกผู้พูดใช่ไหมนะคือลงทางรางให้มีสัดส่วนในเรื่องรายได้ได้จากสิ่งผลประกอบการที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีความพอใจไม่งั้นมันก็มีปัญหาความขัดแย้งก็สิ่งต่างๆอะไรก็เกิดขึ้นมากมายนี่คือทุกอย่างมันไม่แล้วเสร็จภายในปีเดียวหรอก3ปีเสร็จ5ปีเสร็จนี่ได้เวลาทบทวนแล้วนะครับผมขอเปิดใช้การพักผู้สารหลักที่2สนามบินนานาชาติตะเภาระยองพัทยาอย่างเป็นทางการนี่คือประวัติศาสตร์ของชาติเรานี่คือประวัติศาสตร์ที่พวกเราได้สร้างกันไว้เพื่ออนาคตขอให้ทุกคนภูมิใจตรงนี้เท่านั้นนะครับเหมือนเช่นที่ผมภูมิใจขณะนี้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับหนึ่งเช่นค่ะให้กับท่านประธานไปที่ครับนี่นะครับเราจะได้ทางนายกต่างๆที่นี่นักถอยแล้วเป็นไงครับไปข้างหน้าเลยสนามบินอุตภาวซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมที่เคยรองรับได้แค่ 700,000 คนตอนนี้ก็จะรองรับได้ถึง 3 ล้านคนต่อปีในขณะที่ผู้โดยสารปัจจุบันที่เข้ามาที่สนามบินนี้อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคนต่อปีนะคะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากสนามบินอุตภาวนี้ว่าเชื่อมโยงอย่างไรกับพื้นที่ EEC แล้วก็เศรษฐกิจเทอร์มินอลนี้เนี่ยได้รับการก่อสร้างท่านนายกเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อมา2ปีแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนี่ท่านนายกก็เลยให้ความสำคัญมาที่นี่เพื่อมาดูว่าเสร็จเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมแล้วก็ทำการเปิดเป็นทางการนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ของ EEC แถวนี้เนี่ยสนามบินจะเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาประมาณสัก30กิโลเมตรรอบสนามบินครับแต่นาเพราะว่าสนามบินนี้สำคัญมากเลยเราก็ได้บริหารจัดการในภาคของการท่าอากาศยานแบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งกระบวนการที่วันนี้ที่นำเรียนท่านนายกไปก็เป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานสากลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมตามนโยบายของ EEC ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นภายในอีก5ปีขึ้นไปนะครับเราเองแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ยกตัวเองเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลซึ่งณปัจจุบันนี้ณเวลานี้เนี่ยก็เชื่อมั่นได้ว่าในสายตาของท่านเองท่านมองเห็นแล้วว่าความเป็นมาตรฐานสากลนั้นเราก็ได้พัฒนาเข้าไปถึงจุดที่พร้อมจะให้บริการและพร้อมที่จะยกระดับจำนวนผู้โดยสารขึ้นตามศักยภาพของเราที่เรามีนะครับท่านเน้นก็คืออยากจะให้เกิดการจ้างงานในทุกระดับของประชากรให้ครอบคลุมนะคะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เรื่องที่สองรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสผู้พิการเมื่อสักครู่ที่ท่านก็กำชับกับผู้ที่รับผิดชอบในโครงการที่เกี่ยวข้องว่าให้ลองพิจารณาหาโอกาสในการที่จะจ้างผู้พิการเข้ามาทำงานไม่ว่าจะที่สนามบินหรือว่าในพื้นที่ EEC เองก็ดีนะคะท่านก็กำชับตรงนี้นะคะในพื้นที่ EEC ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวในระยะเวลาไม่ไกลข้างหน้านี้เนี่ยเราก็คงจะได้ยินข่าวดีนะคะของการเปิดเมืองอัจฉริยะในพื้นที่นี้ซึ่งก็อยู่ในครัวกันมา2ปีแล้วนะคะคุกกิ้งกันอยู่เดี๋ยวทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็คงจะได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อไปเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะนะคะในพื้นที่นี้แล้วท่านก็ยังพูดว่าการสร้างความเจริญเนี่ยคงจะไม่ได้อยู่เฉพาะในภาคตะวันออกหรือพื้นที่ EEC เท่านั้นก็ยังต้องให้ความสำคัญกับทางภาคเหนือก็อาจจะมี NEC นะคะ Northern Economic Corridor แล้วก็อาจจะมีทางใต้ SEC ทางอีสานอีกเช่นเดียวกันThank you.
ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข36สายกระทิงลายระยองบริเวณแยกทับมาเดินเครื่องเต็มกำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงขยายถนนเดิมจาก4ช่องจราจรเป็น6ช่องจราจรด้วยพื้นผิวคอนกรีตพร้อมทางขนานและการก่อสร้างสะพานข้ามแยก3ช่องจราจรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมรองรับ EEC จากสายทางที่รับไม้ต่อจากมอเตอร์เวย์และโครงข่ายเชื่อมต่อ8นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและชลบุรีประกอบกับการจราจรที่หนาแน่นมีปริมาณรถบนท้องถนน 54,000 คันต่อวันร้อยละ25เป็นรถบรรทุกขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมเส้นเลือดใหญ่การคมนาคมขนส่งของจังหวัดระยองเส้นนี้จึงต้องได้รับการพัฒนาให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมใน EEC เชื่อมโยงกันมากขึ้นจากต้นน้ำถึงปลายน้ำตรงนี้นะเนื่องจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดและสะสมนะช่วงเช้าเย็นนี่จะติดมากนะครับเราสร้างสะพานโอพาเนี่ยเพื่อต้องการระบายรถให้การจราจรคล่องตัวขึ้นครับโครงการนี้ได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เศษนะครับโครงการจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาปี64ครับระยองเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับเรื่องการขนส่งสินค้าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเรื่องเวลานะครับก็ทำให้เราได้การขนส่งที่ดีขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นครับถือเป็นปัจจัยและเป็นหัวใจหลักของอำเภอปลวกแดงแล้วไม่ใช่คนที่นี่นะคนทั้งจังหวัดระยองก็ใช้เส้นนี้คนปลวกแดงก็ใช้เส้นนี้คนที่อื่นก็ใช้เส้นนี้เพราะมันเป็นทางลัดแล้วรถจะไม่ติดแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้รถติดแถววังตะหม่อมติดมากเลยก็ไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่เพราะมันแคบก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรถบรรทุกก็มี18ล้อก็มีรถปูนรถอะไรเยอะมากค่ะเดิมลักษณะของทางนั้นนะครับผมเป็นลักษณะถนนลาดยาง2ช่องจราจรไปกลับนะครับผมแล้วก็มีปริมาณจราจรเยอะมากแม้ถนนสายรอย3013จะไม่ใช่ถนนหลวงแต่มีปริมาณรถหนาแน่นที่สุดของแขวงทางหลวงชนบทระยองเฉลี่ย 20,000 คันต่อวันด้วยเป็นโครงข่ายเชื่อมโยง3นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระยองชลบุรีเส้นทางสายย่อยเส้นนี้จึงต้องมีประสิทธิภาพสอดรับการทำงานของเส้นเลือดใหญ่แขวงทางหลวงครับสำหรับประชาชนเนี่ยอย่างแรกเลยก็ได้รับความสะดวกนะครับผมในการสัญจรมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสำหรับชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรนะครับผมรถการเกิดอุบัติเหตุในสายทางส่วนสำหรับนิคมนั้นของ EEC นั้นนะฮะประโยชน์ที่จะได้ก็คือการคมนาคมขนส่งผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วตามแผนงานโครงการก่อสร้างถนนเส้นนี้จะแล้วเสร็จปลายปี2563เพื่อเพิ่มช่องจราจรแก้ปัญหาการจราจรติดขัดสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและยังเป็นการทำหน้าที่ของเส้นเลือดแขนงเสริมการทำงานของเส้นเลือดใหญ่อีกชั้นเพื่อให้เกิดการขนส่งแบบเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ภายใต้การขับเคลื่อน EEC ขณะนี้ผมอยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางกับท่านสสสมพงษ์โสพลท่านประธานครับก็มีเรื่องเดิมอีกแล้วนะก็คือเรื่องน้ำประปาที่ออกมาแล้วเป็นสีดำนะเหมือนเดิมก็พูดหลายครั้งแล้วนะแต่ก็จำเป็นต้องพูดนะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะก็ต้องฝากไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยยังไงเห็นใจพี่น้องชาวระยองหน่อยครับก็ปัญหานี้มันนานนมหมักผมมานานแล้วครับแล้วที่สำคัญคืออะไรนะไอ้ที่ผมพูดเรื่องน้ำดำเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะเปิดเอากระมังเอาเสื้อผ้าใส่กระมังเปิดน้ำมาปุ๊บเจอเลยนะเสื้อผ้าประชาชนเสียหายและที่สำคัญคืออะไรน้ำดำไม่ว่านะฮะพี่น้องที่จะต้องไปเสียค่าน้ำค่าบริการน้ำประปาเนี่ยระยะทางที่ไกลสุดคือ25กิโลเมตรนะเพราะนั้นค่าน้ำ170บาทไปเสียค่ารถ140ท่านประธานครับฝากประปาบ้านฉางนะผมไปดูมาแล้วมีที่หนึ่งที่อยู่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยองนะเป็นสถานที่กลับไปปรับปรุงอาคารหน่อยนะ
ครับแล้วก็ทำที่ให้บริการให้กับประชาชนครับจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระอีกประการที่สำคัญนะขอฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะระยองมีอ่างเก็บน้ำทั้งหมด5อ่างสถานการณ์น้ำตอนนี้อยู่ที่ 49% นะครับและเหลืออีก6เดือนกว่าจะถึงหน้าฝนเมื่อปี48มีวิกฤตการณ์นะภาคอุตสาหกรรมแย่งน้ำกับภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นฝากกรมชลฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยไปประเมินสถานการณ์น้ำโดยรอบคอบอย่าให้เกิดวิกฤตการณ์เหมือนเมื่อปี48นะครับก็ฝากทางกรมชลประทานนะช่วยไปดูเรื่องนี้ให้อย่างรอบคอบอุตสาหกรรมระยองเสียภาษีปีนึงหลายแสนล้านแต่ถ้ามีปัญหาวิกฤตการณ์เรื่องน้ำเหมือนปี48อย่างที่ผมเรียนให้ทราบจะเสียหายหลายหมื่นล้านครับท่านสส.สมพงษ์โสภณพรรคพลังประชารัฐสส.เขต4อำเภอบ้านฉางได้ลงพื้นที่ในการติดตามการประเมินผลน้ำประปาบ้านฉางที่มีปัญหาซึ่งท่านได้มาติดตามเรื่องนี้โดยมีการได้พูดคุยกับท่านผู้จัดการประปาครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้ประเด็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบในข้อร้องเรียนนะครับในเรื่องน้ำในเรื่องของคุณภาพน้ำเพื่อลดกระทบต่างๆดังนั้นกระปาศูนย์เฟรนช์ไฟฟ้าสายนี้ขอละครับงบสอบไปแล้วขอละครับขอสนับสนุนงบประมาณไปเยอะมาตั้งที่ดีไปอยู่ที่จังหวัดใหญ่แล้วครับก็อาจจะต้องไปต่อปีถ้าก็รอบนี้คงไม่น่าจะพลาดแล้วโซนระบบใช้น้ำประชาชนช่างหมาหรือเปล่าช่างมาตัวหรือช่างยากหรือเปล่าที่ก็ทำเป็นโครงการมีตรงนั้นอยู่ในนั้นตรงนั้นจัดในบริเวณพื้นที่ที่มาร่วมหารือกับทางผู้จัดการประปาบ้านฉางในเรื่องของปัญหาน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องประเด็นน้ำขุ่นดำหรือในเรื่องของแรงดันน้ำนะก็วันนี้ก็ได้ข้อสรุปในหลายๆประเด็นในเรื่องของแนวทางการแก้ไขนะซึ่งทางผู้จัดการก็คิดว่านะท่านก็คงมีความพยายามในเรื่องของการแก้ปัญหาเต็มกำลังความสามารถอยู่แล้วนะแต่ไอ้ที่เกินนอกเหนือจากนั้นไปเนี่ยมันก็เป็นจากนอกเหนือจากอำนาจที่ท่านสามารถดำเนินการได้นะผมก็อาจจะไปประสานกับส่วนที่อยู่เบื้องบนขึ้นไปก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำแรงดันน้ำแถวเนินกระปอกเนี่ยพ่วงไปได้อีกระดับหนึ่งนะส่วนในระยะที่สองเนี่ยที่จะไปขยายท่อเป็น400มิลลิเมตรเนี่ยช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ช่วงของดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างก็น่าจะคาดว่าจะแล้วเสร็จที่จะไปดำเนินการแก้ไขเพื่อมาให้มีผลกระทบกับประชาชนนะครับในส่วนของน้ำไหลอ่อนแบบไหลเบาเนี่ยตามที่ท่านสสเป็นห่วงคาดว่าอีก2สัปดาห์ก็น่าจะเสริมน้ำเข้ามาในพื้นที่สูงสูงได้ทั้งหมดนะครับตามที่ท่านสสได้ฝากไว้ก็คือการประสบบริการที่มาตรพุทธนะครับตัวเองก็ประมาณเป็นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่กองทุนพัฒนาที่ฝ่ายของผู้ประกอบการโรงละ10ล้านนะประเสริฐต้องการน้ำที่เราอยากเดือนมกรานะครับแต่บ้านเราเป็นต้นทางทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเวลาคืนพื้นผิวจราจรเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยครับครับพื้นที่ประการนะครับยากนิดนึงครับในส่วนของผู้คนก็การติดตามประเมินผลเรื่องน้ำประปาบ้านฉางซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ทางการประปาภูมิภาคบ้านฉางได้ทำความเข้าใจและได้อธิบายความให้กับทางคณะของผู้ติดตามสสและท่านสสสมพงษ์โสภณและเรื่องของการที่น้ำประปาไม่ไหลน้ำไหลอ่อนหรือในการขยายเขตการบริการซึ่งมีการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉางซึ่งท่านคงจะได้รับความสะดวกและได้รับการทำหน้าที่ของการประปาบ้านฉางให้สำเร็จลุล่วงซึ่งทางผู้จัดการประปาสาขาบ้านฉางบอกว่าภายในต้นปีหน้าหรือประมาณสิ้นเดือนธันวาคมนี้น้ำประปาบ้านฉางจะบริการให้แบบเต็มกำลังเต็มความสามารถ